เอามาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่าเรื่องราวของมหกรรมสุดยิ่งใหญ่นะฮะเรื่องราวของงานศิลปะงานหัตถกรรมหรือว่าเรียกว่างานคราฟเนี่ยกำลังจะมีงานยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเป็นมหกรรมคราฟสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจะมีการจัดงานคราฟแบงคอก2024ขึ้นนะคะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยขอต้อนรับคุณพันวิราชแพร่พวงรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะคุณบอลค่ะครับเรียนสอบถามก่อนเลยนะครับกับงานมหกรรมคราฟสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะฮะคราฟแบงคอก2024นะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ต้องบอกว่าที่ไปที่มาของการจัดงานคราฟในครั้งนี้เนี่ยจุดมุ่งหมายจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรครับท่านครับค่ะต้องเรียนว่างานคราฟแบงคอก2024เนี่ยนะคะเราจัดโดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยนะคะเราเป็นองค์การมหาชนของกระทรวงพาณิชย์นะคะงานนี้จัดเป็นงานจัดแสดงจำหน่ายศิลปะหัตถกรรมที่โดดเด่นแล้วก็มีความหลากหลายนะคะเป็นงานใหญ่ที่เรารวบรวมผู้ประกอบการมาจำหน่ายสินค้าแล้วก็มีงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราได้ทำร่วมกับผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็นักออกแบบต่างๆนะคะจะจัดระหว่างวันที่24ถึง28นี้นะคะหลักๆเลยเนี่ยงานเนี่ยเราจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐในด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยเนี่ยหลายร้อยล้านนะคะแล้วคาดว่าปีนี้จะสามารถสร้างเม็ดเงินให้สะพัดได้ไม่ต่ำกว่า150ล้านนะคะใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของการของงานหัตถกรรมหรืองานคราฟของเราเนี่ยนะคะไปในงานนี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงพลังของงานหัตถกรรมไทยนะคะที่เราได้รวบรวมทั้งสินค้าแฮนด์เมดงานคราฟดีไซน์สวยๆแล้วก็งานศิลปะหัตถกรรมทุกประเภทนะคะที่มีความสร้างสรรค์มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นน่าสนใจนะคะใครที่เป็นงานคราฟในงานนี้ห้ามพลาดเลยค่ะนี่คือที่ไปที่มาของงานในวันนี้งานในครั้งนี้นะฮะแนวคิดหลักเลยหรือว่าคอนเซปต์ของงานคราฟแบงคอก2024มหกรรมคราฟสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเนี่ยคอนเซปต์ของงานในครั้งนี้เป็นยังไงฮะค่ะภายใต้การคิดของการจัดงานในครั้งนี้นะคะเราใช้ชื่อธีมคอนเซปต์ว่าเป็น Sustainable Arts and Crafts นะคะเราเน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงธรรมชาติแล้วก็นวัตกรรมนะคะเพื่อสร้างความยั่งยืนในการในวงการงานศิลปะหัตถกรรมไทยนะคะเพราะส่วนหนึ่งของสสท.เนี่ยเรามองว่าการสร้างความยั่งยืนในงานศิลปะหัตถกรรมเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความยั่งยืนที่จะทำให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยหันมามองหันมาตระหนักและรับรู้ในคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยแล้วนะคะเป็นยังเพื่อให้เกิดการส่งต่อคุณค่าและภูมิปัญญาให้เป็นมรดกที่อยู่คู่กับประเทศของเราต่อไปนะคะแล้วก็เรายังมองไปถึงเรื่องความยั่งยืนในอาชีพนะคะผู้ประกอบการหลายๆท่านหรือคนที่กำลังมองหาอาชีพเนี่ยก็จะสามารถมาเสพสินนะคะมาสร้างแรงบันดาลใจจากงานนี้ได้นะคะแล้วก็งานศิลปกรรมเนี่ยเพราะว่ามีคนทำอยู่จำนวนมากนะคะจำนวนก็ไม่น้อยแต่ก็กำลังมีหลายๆท่านที่กำลังมองหาโอกาสในการสร้างอาชีพนะคะการที่มาเยี่ยมชมภายในงานเนี่ยจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้มาศึกษาเกี่ยวกับหัตถกรรมไทยว่าเรามีรากมาจากอย่างไรแล้วเราจะสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือต่อยอดทางอาชีพอะไรได้บ้างก็อยากให้ทุกคนมาลองดูภายในงานนะคะใครที่อยากจะให้ลูกหลานเราเนี่ยสานต่องานหัตถกรรมไทยหรืองานคราฟที่มีทั้งความเพลิดเพลินความสนุกนะคะมาในงานนี้ได้เลยค่ะค่ะทีนี้ทราบมาว่าภายในงานเนี่ยเปิดให้ผู้เข้าชมได้ร่วมเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาแล้วก็อัตลักษณ์ของงานศิลปะหัตถกรรมไทยด้วยเนี่ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านคะค่ะคือจริงๆภายในงานเนี่ยเรารวบรวมองค์ความรู้ไว้เยอะมากนะคะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่ององค์ความรู้เนี่ยอาจจะทำให้คนรู้สึกว่าไกลเกินเอื้อมแต่ถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้คนหลายๆทุกคนเลยนะคะทั้งครอบครัวแล้วก็คนที่รักงานศิลป์รักงานคราฟเนี่ยมาลองดูภายในงานว่าภายในงานของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทั้งครูศิลป์ครูช่างทายาทแล้วก็ผู้ที่มากประสบการณ์ที่เขาทำงานคราฟมาประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศนะคะมาดูภายในงานเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอินสปิเรชันในการสร้างอาชีพต่อไปได้ภายในอนาคตนะคะจะมีงานศิลปะของทั้งไทยและต่างประเทศที่จะเป็นโชว์เคสภายในงานนะคะแล้วก็จะมีงานที่เป็นไฮไลท์ของนักออกแบบเราที่เขาไปประสบความสำเร็จแล้วก็มีชุดของเขาได้เข้าไปในงานของมิวสิกวิดีโอของลิซ่าด้วยนะคะภายในงานก็มีจัดแสดงแล้วก็มีผลงานของนักออกแบบ
ที่ไปประสบความสำเร็จแล้วก็ได้นำชิ้นงานไปจัดแสดงไปจัดจำหน่ายในห้างของ Dior นะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาลองดูภายในงานว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถเป็นอินสปิเรชันในการสร้างโอกาสในการทำมาหากินกันต่อไปได้ภายในงานค่ะในส่วนนี้ก็มีการจัดโครงการร่วมกับชุมชนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะหลักๆเลยเนี่ยการที่ชุมชนจะอยู่ได้จะเข้มแข็งได้เนี่ยถ้าเราสามารถเชื่อมโยงให้เขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อันนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนเขาอยู่ในพื้นถิ่นนะคะโครงการหนึ่งที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือสสท.เนี่ยเราดำเนินงานก็คือเราทำงานส่งเสริมงานหัตถกรรมในระดับชุมชนนะคะโดยคัดเลือกชุมชนที่มีภูมิปัญญาศิลปะหัตถกรรมอัตลักษณ์ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านงานศิลปะหัตถกรรมผ่านการท่องเที่ยวในวิถีชุมชนนะคะเราใช้ชื่อโครงการอันนี้ว่าเป็นชุมชนเรียนรู้งานศิลปะหัตถกรรมหรือ craft communities นะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราทำงานร่วมกับ2ชุมชนนะคะชุมชนแรกคือชุมชนที่จังหวัดสุโขทัยนะคะใช้ชื่อว่าชุมชนบ้านทุ่งหลวงนะคะเป็นชุมชนที่เครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของสุโขทัยนะคะแล้วก็อีกชุมชนคือชุมชนที่จังหวัดตรังนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นสีนะคะที่เขาโดดเด่นในเรื่องของผ้าทอเอกลักษณ์ตำบลของนาหมื่นสี เพื่อสร้างเชื่อมโยงความระหว่างผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมวิถีชุมชนนะคะกับการท่องเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นการทำงานบูรณาการกับระหว่างชุมชนนะคะกับการท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนเหล่านั้นเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนอกจากที่จะทำเฉพาะงานหลักๆของเขาแล้วก็จะมีคนไปท่องเที่ยวภายในนั้นเงินก็จะเดินสะพัดภายในแต่ละชุมชนอันนี้จะไม่ใช่เป็นปีแรกที่เราทำงานกับชุมชนหัตถกรรมแต่เราทำมาต่อเนื่องนะคะแต่ที่เป็นไฮไลท์ในงานในปีนี้จะมี2ชุมชนให้ได้ดูค่ะก็จะเห็นถึงงานศิลปะหัตถกรรมครับอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่ต้องถามเลยแนวนโยบายของภาครัฐที่ตอนนี้กำลังเน้นย้ำแล้วก็สนับสนุนและส่งเสริมก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นแล้วครับงานศิลปะหัตถกรรมที่เกิดขึ้นมันสอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ยังไงบ้างครับท่านครับค่ะต้องเรียนว่าจริงๆแล้วงานศิลปะหัตถกรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเนี่ยนะคะมันมีอยู่มากมายนะคะเพียงแต่ว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจำเป็นที่ต้องมีวิธีการที่เราจะสามารถส่งต่อให้กับให้คุณค่าของงานศิลปะหัตถกรรมเนี่ยแทรกซึมเข้าไปอยู่ในใจของผู้คนให้ได้นะคะเพราะนั้นสสช.จึงอยู่ระหว่างการผลักดันให้งานศิลปะหัตถกรรมหรืองานคราฟต์เนี่ยได้เป็นการส่วนหนึ่งในโครงการตามนโยบาย1ครอบครัว1ผลิตภัณฑ์หรือ1 family 1Power ซึ่งคนจะเรียกกันสั้นๆว่าเป็น O-Force นะคะโดยเชื่อมโยงกับองค์ความรู้งานศิลปะหัตถกรรมที่เราเนี่ยมีการรวบรวมเอาไว้ปัจจุบันที่ทางของงานศิลปะหัตถกรรมมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะมีความร่วมสมัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างสรรค์งานคราฟต์เนี่ยมีการปรับปรุงปรับประยุกต์รูปแบบดีไซน์ให้สามารถตอบโจทย์สามารถใช้งานในปัจจุบันได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจเห็นว่ากระเป๋าที่มีที่เป็นงานหัตถกรรมอย่างเช่นงานของจักสานกระจุดนะคะเป็นงานเก๋ๆที่ศิลปินเลือกใช้กันมากมายนะคะอาจเป็นงานศิลปะลายรถน้ำหรือที่เห็นกันในวัดวาอารามแต่ว่าปัจจุบันกลายมาเป็นเครื่องประดับที่หยิบใช้ในโอกาสต่างๆแล้วก็มีโครงการที่เป็นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องก็จะยิ่งช่วยทำให้งานหัตถกรรมไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ได้เป็นอย่างดีนะคะ ตรงนี้อยากเรียนเชิญเพราะว่าภายในส่วนงานที่เป็นงานผลิตภัณฑ์ที่เราไปพัฒนาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยมีมากมายเลยค่ะที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วคราฟต์พาวเวอร์นะคะเราใช้ธีมนี้ในการรันงานขององค์กรนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลนะคะคราฟต์พาวเวอร์เป็นอย่างไรมีเทรนด์แบบไหนมีรูปแบบอะไรที่เราจะท้อนให้ประชาชนนะคะสังคมโดยรวมได้เห็นว่าหัตถกรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงที่สามารถผลักดันได้มาตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งมาถึงณวันนี้ค่ะก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนเลยนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเทรนงานศิลปะหัตถกรรมไทยเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นด้วยนะคะอยากจะทราบค่ะถึงความเปลี่ยนแปลงของเทรนของงานหัตถกรรมไทยในทุกวันนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนยังไงบ้างอะคะท่านคะคือจะบอกว่าจริงๆจะทำยังไงให้งานหัตถกรรมไทยอยู่ยั่งยืนได้หรือคนมักจะพูดกันว่าทำไงให้ sustainable ทำไงให้ sustain ได้นะคะเราต้องมองว่าทำไงก็ได้ให้งานหัตถกรรมไทยหรืองานคราฟต์เนี่ยไม่ถูกยัดเยียดเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของคนเพราะฉะนั้นความชื่นชอบของผู้คนในปัจจุบันเนี่ยก็จะมองหางานคราฟต์ที่มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถเลือกใช้ได้ในหลายๆโอกาสหลายๆเวทีนะคะเพราะฉะนั้นยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจปัจจุบันก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกระแสรักโลกนะคะรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ราะว่าเขาก็จะมองว่าเขาจะมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเขาก็จะมีความภาคภูมิใจแล้วมันงานคราฟเนี่ยจะบอกว่ามันมีความจริตหรือเสน่ห์ของงานคราฟเนี่ยมันจะมีความแตกต่างตรงที่มันไม่เหมือนกับใครไม่สามารถทำแบบเป็น mass production ได้เสน่ห์สิ่งเหล่านี้คือเสน่ห์ของงานหัตถกรรมไทยนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือยังทำให้ในขณะเดียวกันในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นขออนุญาตใช้คำว่าGen Baby Boomer นะคะที่ยังชื่นชอบงานศิลปะหัตถกรรมที่มีความดั้งเดิมสะท้อนคุณค่าความสวยงามความประณีตนะคะก็จะเป็นหัตถกรรมที่ทำได้น้อยชิ้นมีกรรมวิธีที่ขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนเพราะคนกลุ่มนี้ก็จะยังชื่นชอบงานเหล่านี้อยู่เพราะว่ารู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้อุดหนุนคนที่ทำงานหัตถกรรมที่มียะตอนนี้เริ่มจะสูญหายไปในหลายงานนะคะเพราะนั้นการที่เราสนับสนุนงานเหล่านี้ก็จะทำให้งานเหล่านี้เขาอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยเราต่อไปได้นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมในงานบ้างค่ะในปีนี้เนี่ยมีงานอะไรที่น่าสนใจเป็นไฮไลท์เด็ดที่จะต้องไปดูกันบ้างไหมคะคือจริงๆสำหรับคนที่รักงานศิลป์แล้วก็งานคราฟหรือว่าคนที่ชอบงานที่ต้องใช้สกิลในการทักษะในการทำงานแล้วก็คิดว่าอยากจะกำลังหามองแรงบันดาลใจในการต่อยอดเชิงอาชีพต่อไปนะคะภายในงานเนี่ยเราจะมีทั้งเป็นโชว์เคสของคนไทยที่ประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศที่มาเป็นโชว์เคสในงานของเราตรงนี้จะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วตลาดต่างประเทศต้องการอะไรขายได้หรือตลาดของคนไทยที่เขาไปประสบความสำเร็จในต่างประเทศอะไรที่เขาทำแล้วเขาขายได้นั่นหมายความว่าการตลาดจะต้องตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์เราก็ต้องตอบโจทย์ของตลาดตรงนี้ก็จะมีไฮไลท์ที่ให้เห็นในส่วนที่เป็นโซเชียลคราฟต์นะคะ อีกส่วนนึงที่เป็นในส่วนของการละลายทรัพย์ละกันคิดว่าทุกคนกำลังมองหางานคราฟต์ใครที่กำลังมองหางานคราฟต์ชื่นชอบงานคราฟต์ภายในงานจะมี400คู่หานะคะให้มาจับจ่ายใช้สอยกันได้แล้วก็จะมีในโซนที่เป็นงานของครูศิลป์ครูช่างทายาทให้ได้มาดูวิธีการทำงานสาธิตงานของครูศิลป์ครูช่างภายในงานนะคะและที่ลืมไม่ได้ก็คืองานของผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานโครงการในพระราชดำริไม่ว่าจะเป็นงานของโครงการกำลังใจเราจะมีเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ที่เราส่งดีไซเนอร์ไปพัฒนาสกิลการทำผ้าสม็อกนะคะอันนี้น่ารักมากๆอยากจะให้มาดูแล้วก็มีเป็น limited collection นะคะงานของดอยตุงนะคะแล้วก็ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะภายในงานก็จะมีจัดจำหน่ายทั้งโครงการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการพระราชดำริที่ได้เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการจัดการเดินแฟชั่นโชว์ภายในงานนะคะที่เป็นผลงานของน้องนิสิตนักศึกษาที่เขาได้ทำงานร่วมกับดีไซเนอร์ที่เขาไปประสบความสำเร็จในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมาประกวดกันภายในงานนะคะแล้วก็จะมีอีกมากมายค่ะมีการแสดงนะคะมีการแสดงของนักร้องต่างๆนะคะมีของพันช์นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านค่ะอันนี้มากมายตลอดทั้ง5วันแล้วที่ลืมไม่ได้คือกิจกรรมเวิร์กช็อปใครที่อยากลองทำมาทำภายในงานค่ะมี40กิจกรรมภายใน5วันสามารถที่จะมาร่วมทำงานหัตถกรรมภายในงานได้นะคะครับช่วงท้ายแล้วฮะอยากให้ท่านเชิญชวนพิกัดสถานที่จัดที่ไหนคลาฟแบงคอก2024เชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมงานได้เลยฮะท่านครับค่ะอยากจะเรียนเชิญนะคะพี่น้องประชาชนมาร่วมชมงานนะคะคลาฟแบงคอก2024จัดโดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยนะคะเราจะจัดที่ไบเทคพ98 99นะคะพรุ่งนี้จะเริ่มเป็นวันแรกจัดระหว่างวันที่24ถึง28สิงหาคมนะคะระยะเวลาในการจัดเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันนะคะงานเนี่ยเราจะมีกิจกรรมทุกวันนะคะใครสามารถใครอยากจะทราบว่ากิจกรรมรายวันมีอะไรบ้างเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ขององค์กรนะคะ www.sacit นะคะ sacit นะคะ .or.th นะคะหรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook ของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมงานได้นะคะเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวของคนที่ชอบงานศิลปะเลยไปชมงานแล้วก็ไปช็อปกันนะคะอย่าลืมนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณพันวิราชแพพ่วงรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
นี่น่าสนใจนะฮะงานนี้สำหรับคนรักงานศิลปหัตถกรรมต้องบอกว่าเป็นการส่งเสริมวิถีชุมชนจริงๆนะฮะพอคนไปเที่ยวปั๊บเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ไปดูวิถีชุมชนวิถีชุมชนเขาก็ไปอุดหนุนสินค้าสร้างรายได้ให้กับชุมชนการท่องเที่ยวก็ก้าวหน้าด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยนะคะกินของไทยใช้ของไทยไทยนี่แหละรุ่งเรืองแน่นอนแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคนรุ่นใหม่ด้วยอย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้นี้ชอบงานคราฟต์เนาะหนึ่งคืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ทำให้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เป็นงานที่มีชิ้นเดียวด้วยไม่ใช่เป็นงานแมสใช่ไหมฮะค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำอย่างไรให้ศิลปะหัตถกรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยนะคะสามารถที่จะคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั่นก็คือส่วนหนึ่งคือการทำงานร่วมกับชุมชนนี่แหละครับต้องลงพื้นที่ไปดูกันนะคะว่าชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยเขามีความโดดเด่นอย่างไรแล้วก็นำจุดเด่นตรงนั้นมาต่อยอดพัฒนาแล้วก็นำมาสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะส่งขายไปถึงมือของผู้บริโภคได้มากขึ้นตลาดต่างประเทศเนาะใช่นะคะก็เป็นที่จับตามองในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะไปชมกันได้นะคะคุณผู้ชมใช่สำหรับงานไปเทคบางนานะครับ24ถึง28สิงหาคมนี้นะฮะต้องบอกว่างานใหญ่แบบนี้ต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนเลยฮะมหกรรมคราฟต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีครับคราฟต์แบงคอก2024นะฮะต้องบอกว่าจัดโดยสสส.สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยนั่นเองนะครับ